น้ำฝนพัชรินเล่าขำๆลูกชายมองตามตาแป๋วเวลาพ่อแม่จะสวีทกันตั้งแต่ลูกชายคนแรกน้องเวลาลืมตาดูโลกคุณแม่น้ำฝนพัชรินกับคุณพ่ออามพิพัฒน์ก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกกันเองเพราะอยากจะเห็นโมเมนต์การเติบโตของลูกชายด้วยตาตัวเองล่าสุดน้องเวลาเข้าสู่วัยเกือบ5เดือนแล้วเริ่มคุยเริ่มความเริ่มกลิ้งและเริ่มมองตามคุณพ่อคุณแม่เวลาคุณพ่ออามกับคุณแม่น้ำฝนจะสวีทหวานใส่กันก็มองตามไม่วางตาทำเอาคุณแม่น้ำฝนเอ็นดูจนต้องถ่ายรูปแชร์เอ้ยเมาความน่าเอ็นดูของลูกชายให้แฟนๆได้ยิ้มตามโดยน้ำฝนได้แชร์ภาพรีวิวดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าคุณลูกชายสุดที่รักโตพอจะนอนคุยกับมามีได้แล้วช่วงนี้เวลาเริ่มความและกลิ้งกลิ้งเองแล้วเพื่อความสบายใจบ้านเราเลยขยายเตียงกั้นขอบเตียงกันคุณลูกชายกลิ้งกลิ้งตกเตียงได้เตียงที่กว้างขึ้นในขนาดที่พอดีกับห้องนอนของเราทั้งสีทั้งขนาดเลือกได้หมดตามใจชอบเลยรูปสุดท้ายคือเวลาจะสวีทกันก็จะมีคนแอบมองตลอดประมาณนี้ค่ะ